กลับมาติดตามข่าวกันต่อคุณผู้ชมค่ะพาไปเพชรบุรีค่ะเหตุระทึกของพายุหมุนนะคะที่พัดเอาเรือโดยสารบรรทุกผู้โดยสาร7รายล่าสุดค่ะบาดเจ็บ5สูญหาย2ดูภาพความรุนแรงของพายุโอ้โหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ 17:30 เห็นพายุหมุนตรงนั้นไหมคุณผู้ชมเป็นเกลียวเลยอ่ะโอ้ซึ่งจุดเกิดเหตุนะคะเป็นเรือสปีดโบ๊ทรับนักท่องเที่ยวออกไปล่องปากอ่าวบางตับปูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเกิดเหตุพลิกคว่ำผู้โดยสารมีทั้งสิ้น7รายสูญหาย2ปลอดภัย5ค่ะโดยตอนนี้นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถานบอกแบบนี้ค่ะว่าเบื้องต้น5คนเนี่ยช่วยเหลือแล้วส่งตัวนำส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแล้วแต่อีก2คนกำลังทำการนะคะระดมหาคืนนี้อย่างต่อเนื่องเพราะตอนเกิดเหตุเนี่ยนักท่องเที่ยว7คนเช่าเรือออกไปล่องปากอ่าวบางตะปูนขณะล่องเรืออยู่นั้นเกิดพายุหมุนทำให้เรือล่มบริเวณหน้าร้านครัวลุงยาเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือมาได้เพราะไม่ไกลจากฝั่งมากนักลองฟังเสียงเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะเรือต้องรับแจ้งเป็นเรือสปีดโบ๊ทนะครับนักท่องเที่ยวล่มนะครับและรับแจ้งในเบื้องต้นว่ามีนักท่องเที่ยวไปกับเรือทั้งหมด7รายครับเป็นไงฮะเราไปเจอก็ไปนะครับไปรับแจ้งเบื้องต้นตรงศาลขุนตานะครับบางตะบูนว่าพบคนที่ไปกับเรือแล้วครับแต่รับแจ้งเบื้องต้นว่า5รายไปถึงมีผู้บาดเจ็บ3รายนะผมอํา1รายแล้วก็รถพยาบาลอีก2รายตอนนี้ยังรับแจ้งเบื้องต้นว่าหาย2รายครับคือตอนนี้มาแล้วถึงโรงพยาบาลแล้วกี่รายนะ3รายครับใช่ยังสูญหายอีก2ราย2ครับแต่อีก2รายไม่ได้มาครับไม่ได้เป็นอะไรมากตอนนี้นำส่งโรงพยาบาล3รายตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลบ้านแหลมครับ3รายครับผมแล้วก็เจอแล้วอีก2รายใช่ครับที่สูญหายเป็น5รายแล้วอีก2รายสูญหายยังสูญหายอยู่ครับที่เกิดเหตุนี่คือที่ไหนฮะคือที่บางตะบูนครับหน้าครัวลุงยาฝั่งตรงข้ามเป็นนักครัวลุงยาใช่ครับเบื้องต้นรับแจ้งเป็นสปีดโบ๊ทนะครับมาเที่ยวเป็นสปีดโบ๊ทนะใช่ครับเป็นคนพื้นที่หรือว่าเป็นคนมาจากต่างพื้นที่น่าจะไม่ใช่พื้นที่ครับเอาละค่ะคืนนี้ขอให้หานักท่องเที่ยว2ท่านเจอคุณผู้ชมครับจากจังหวัดเพชรบุรีพามาดูเหตุการณ์นี้ใน